งาสูงสุดเนี่ยลูกเป็นหมื่นเฮ้ยเพราะว่าอะไรบ้างดินแถวแถวนนทบุรีนะเป็นดินเหนียวที่มีเกลือแร่และธาตุดินที่นนทบุรีที่ปลูกทุเรียนได้เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเป็นดินที่ตอนนี้นะในประเทศไทยนะดินที่เนี่ยไส้เดือนเยอะที่สุดแสดงว่าดินสมบูรณ์ใช่ก็เลยปลูกทุเรียนได้อร่อยมากผลไม้อร่อยใช่ครับไส้เดือนนนทบุรีนะบอกตรงว่าครับเม็ดน้อยเนื้อละเอียดครับแล้วเวลากินแล้วแบบว่าเวลาเนื้อไม่เป็นปลาเนื้อไส้เดือนเนี่ยไม่เป็นปลาตุ๋ยคำขวัญของเรานะครับประจำจังหวัดนนทบุรีพระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จครับเกาะเกร็ดแหล่งดินเผานี่วัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนใช่งามหน้ายนศูนย์ราชการนี่ดินที่นอกจากปลูกทุเรียนแล้วดินเขายังเอามาเผาที่เกาะเกร็ดนะเอามาเผาแล้วทำให้สีสวยสีของเครื่องภาชนะนั่นแหละชุมชนชาวมอญจะอยู่ที่เกาะเกร็ดนั้นใช่ถูกต้องแล้วเกาะเกร็ดนี่ก็จะไม่เหมือนเกาะอื่นทำไมอ่ะน้ำท่วมทุกปีผมไปตลกเล่นเสียงที่เกาะเกร็ดเนี่ยหนูไปแล้วนี่ชอบซื้อมาตลอด อันนี้แตกยากไม่เชื่อลองดูไม่ต้องหรอกครับแล้วที่มาวันนี้เนี่ยอำเภอบางบัวทองก็อยู่แถวๆย่านบางบัวทองสมัยก่อนไม่ได้ชื่อบางบัวทองนะผมจะลองบางบัวทองในคุณรู้ไหมอะไรเด่นที่สุดที่บางบัวทองอะไรเด่นที่สุดครับก็ข้าวมันไก่กำลังจะเปิดสาขาแล้วนายดูใส่เสื้ออะไรอ่ะว่าแต่แล้วใส่เสื้อโก้ข้าวมันไก่ด้วยบ้าเหรอบางบัวทองจุดเด่นก็คือมีบ้านเท่งเถิดเทิงอยู่ที่บางบัวทองอ๋อที่เขาไม่ยอมเล่นหนังคุณน่ะเหรอว่าพูดถึงทุเรียนมันก็บ้าเดี๋ยวผมจะบอกให้บางบัวทองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยประวัตินี้ผู้ชายเนี่ยชื่อไอ้บัวผู้หญิงชื่อนางทองเขารักกันมากแล้วผู้ใหญ่ก็กีดกันแล้ว2คนนี้ก็อับอายเพราะว่าโดนพ่อแม่กีดกันเขารักกันน่ะแล้วเขาหน้าบางอ่ะผู้ใหญ่กีดกันแสดงว่าผู้ใหญ่อยู่ร้านบาร์เบอร์ใช่เขาเป็นคนกันแล้วก็เป็นคนกีดเพิ่มนานเป็นป่าตอกยังได้บ้าแล้วเขาก็หน้าบางพอหน้าบางปั๊บคนแถวนั้นเขาก็เรียกบางบัวทองอันนี้ไม่ถูกข้อมูลจริงๆบางบัวทองสมัยก่อนแถวนั้นจะมีดอกบัวเยอะมากแล้วก็มันเขตติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีก็เลยปทุมก็คือดอกบัวแถวนั้นจะเป็นทุ่งบัวเป็นดอกบัวแล้วบัวนี่เวลามันแตกช่อมามันงามมันสีทองเขานี่คือบางบัวทองจริงป่ะแต่ทุเรียนหอมเดี๋ยวหนูแกะให้อันนี้ทุเรียนเมืองนนท์เลยป่ะเนี่ยทุเรียนเมืองนนท์ครับอันนี้ดูง่ายเลยครับข้างนอกเนี่ยมองออกเลยเป็นหมอนทองอันนี้ก้านยาวครับขั้นยาวนี่น่าทานแล้วทุเรียนเมืองนนท์นี่จะแตกต่างกับจังหวัดอื่นดูได้ง่ายๆเลยทุเรียนเมืองนนท์เวลาแก่เยอะๆหนามนี่จะออกเป็นสีดำๆสีน้ำตาลไหมปลายหนามจะไหม้อันนี้แกะออกผมครับครับป๊าบฉีกทุเรียนครับผมนี่คือการฉีกทุเรียนนะฮะโอ้ยน้ำป๊าบแล้วส่วนใหญ่คนเราก็จะทานเนื้อตรงเนื้อเนี่ยมันจะอร่อยคนน่าทานผมก็เคยชอบทานปลาเล่นแนวนี้น่ารักดีเพราะว่าดูแล้วมันเป็นแบบเหมือนผู้ใหญ่ไม่ก้าวร้าวครับผมแล้วกินแล้วทุเรียนเมืองนนท์เนี่ยนะเนื้อจะอร่อยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันยังไม่สุกก็มันยังดิบอยู่ไงใครบอกไม่สุกฮะเลยสุกมา2วันแล้ววันนี้วันอาทิตย์เออคือปลาเล่นแนวนี้น่ารักดูน่ารักเลยอ่ะปลากินไปเรื่อยๆปลากินไปเรื่อยๆคนก็จะดูว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ก้าวร้าวกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วคนจะหาแต่จริงๆผมไม่ชอบกินเลยเปลือกทุเรียนทำไมฮะผมชอบกินเครื่องปั้นดินเผาต้มเผาเป็ดมากกว่าดูไหมน่ารักไหมดูแล้วน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากปลาเล่นยึดไปเลยนะยึดมุกนี้ไปเลยนะรู้ป่าวไปทำอะไรเนี่ยต้องกินให้ได้พี่ไอ้นี่จะหาอันที่สุกให้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวคนดูเขาไม่เชื่อว่าเราได้กินไม่ว่าทุเรียนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่วันนี้กรุงเทพกับจังหวัดนนทบุรีจะต้องมาประชันขันแข่งกันแล้วเดี๋ยวจะต้องชมกันและนี่คือสงครามข้างสังเวียนสวัสดีครับตอนนี้เรามาดูคะแนนกันนะครับคนที่2ของทั้ง2ทีมนะครับมาดูกันนะครับคะแนนของน้องหลินที่ออกมาคือโอ้โห940คะแนนนะครับรวมเป็น 1,825 คะแนนครับมาดูคะแนนของน้องมิวบ้างนะครับน้องมิวจากนนทบุรีครับเชิญกรรมการครับแปดร้อยแปดสิบนะครับแปลว่า
ตอนนี้พัดกันนำครับ1790ต่อ1825ตบมือทั้งสองท่านเลยนะครับประจำที่ประจำที่คะแนนต่างกันอยู่35คะแนน35เองใกล้เคียงกันมากถือว่ามวยคู่นี้สูสีก็เหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับคนสุดท้ายตอนนี้จะเป็นฝั่งนี้ร้องก่อนนะครับก็เป็นคุณฮุ้งนี่แหละคุณฮุ้งนะครับอดีตนักร้องแทนวงเล็บมาฟังดูซิว่าฝั่งอำเภอบางบัวทองจะว่าอย่างไรนะครับวันนี้เรามีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมาด้วยนะครับคุณพงศธรอุ่นเปียสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงครับเรากลับมาตาม35คะแนนแล้วครับก็ยังสู้อยู่นะอยากจะให้บางบัวทองชนะนะฮะก่อนนี้ก็จะไปดูแลคนดูแลผู้สูงอายุนะครับผู้ที่ถึงจะฝึกอาชีพต่างๆแล้วก็ดูแลบางท่านก็ยากจนอยู่จะไปตั้งกองทุนไว้ช่วยเหลือนะครับข้างๆนะเดี๋ยวเรามาคุยไปดูไปคุยคุณฮุ้งเลยเชิญคุณฮุ้งครับหนักใจไหมครับคุณฮุ้งเชิญทางนี้ฮะมาข้างหน้าเลยครับหนักใจไหมครับไม่ค่ะเพราะอะไรครับประสบการณ์เราร้องเพลงมานับถ้าจะนับเป็นปีนี่สักกี่ปีก่อนจะแต่งงานมีครอบครัว 4-5 ปีค่ะคุณแม่มีอะไรคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณแม่ของคุณฮุ้งนะฮะใช่ค่ะมั่นใจไหมครับลูกสาวตัวเองครับมั่นใจค่ะมั่นใจแต่เสียงเลยคุณแม่นี่อยู่ในกองทุนที่เขาจะเข้าไปดูแลด้วยใช่ไหมใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะจวนค่ะอ๋อจวนแล้วนะยังวัยรุ่นอยู่คุณแม่มีอะไรจะบอกกับลูกไหมครับให้เขาสู้ๆค่ะให้ลูกสู้ๆเขาร้องเพลงอะไรเก่งคุณแม่เขาร้องเพลงอะไรที่คุณแม่ชอบทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยเหรออ่าวันนี้เลือกเพลงอะไรมาเลือกของเบอร์นี้ไม่มีคนของเธอคุณตาลเบอร์นี้ไม่มีคนของเธอเป็นเพลงที่แบบเข้ายุคเข้าสมัยมากนะครับอย่าได้โทรมาเชียวนะของคุณปานธนพรนะครับอ่าไมค์พร้อมคนสุดท้ายแล้วนะครับร้องให้ดีที่สุดนะครับจากบางบัวทองครับขอกำลังใจหน่อยเบอร์นี้ไม่มีคนของเธอครับเชิญครับสวัสดีค่ะรู้ตัวว่าทำไม่ค่อยงามเท่าไรแค่เพียงของใจอยู่ว่าใครโทรมาถามว่าใครเรื่องอะไรเขาก็เลี้ยงไปฉันมันก็ค้างคาอยากพูดให้ชัดเจนเรื่องงานไม่คุยที่ทำงานเรื่องไงต้องโทรปรึกษากันเช้าเย็นต้องหลบไปต้องแอบไปยืนคุยข้างใดคบมาก็เพิ่งเป็นฉันเลยอดไม่ไหวถ้าไม่คิดกันแล้วไปเชิญคุยได้ทั้งวันเว้นเพียงแต่เธอคิดการใหญ่กว่านี้ตอนนี้มึงตอนร้องดุไงตอนร้องดุนะพอจบขึ้นค่าขอฟังน้องเบลนิดนึงได้ไหมน้องเบลว่าน้องเบลฮะเหมือนพี่ดูบอกเลยค่ะหนูกินมากเมื่อกี้ดูแล้วกลัวนะดูนะตอนร้องดุกลัวมากคือจะบอกว่าฟิลดีเมื่อกี้ก็คุยกับพี่สุนารีบอกว่าฟิลดีมากคือว่าชีวิตเดี๋ยวนิดเดียวนะชีวิตจริงมีแล้วใช่ไหมเคยมีเหตุการณ์นี้แล้วใช่ไหมผู้หญิงทุกคนต้องเคยเจอค่ะเพราะผู้ชายส่วนมากจะคล้ายๆกันหมดใช่ไหมคะผมยังใช้ตัวเลขอยู่ผมไม่มีโทรศัพท์ตกลงว่ากินได้ดีฮะกินค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนแกว่งๆบ้างเล็กน้อยเนาะเสียงอะไรเงี้ยแต่ก็คือจริงๆมันไม่ถึงขั้น
ต้องดุขนาดนั้นก็คือฟิลดีแต่ว่าอาจจะดุไปนิดในบางช่วงอะไรเงี้ยค่ะคนดูจะกลัวแต่อินกับอารมณ์เพลงดีมากพี่ตั้งว่าไงฮะพี่ตั้งฮะขอบคุณค่ะยังเขาขอบคุณเบลขอบคุณเบลขอบคุณเบลเหรอคนละมุกใช่ไหมคะเจฮุงค่ะขาวสวยหมวยอึมและเซ็กนะคะชอบมากเลยนะคะแม่น่าอิจฉาสามีนะคะที่มีแฟนสวยขนาดนี้อิจฉาอิจฉาความขาวเขาน้ำมันพูดมันบอกมันนั่งภาวนาบอกฟ้าทุกเกิดจะน่าจะได้ขอครึ่งหนึ่งก็ยังเชื่อพี่ไม่ต้องรอชาติหน้าทำไมอ่ะโดดลงหม้อต้มไก่เลยเอาเมียพี่ไปโดดก่อนจะบอกจะพึ่งว่าเพลงนี้เนี่ยโอเคฟิลในการร้องเห็นด้วยกับน้องเบลฟิลในการร้องดีแต่ว่าเราฟังดูเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเหมือนใจหุ้งพยายามว่าไปเค้นสิ่งให้มันออกจมูกคือจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้จมูกร้องเพลงค่ะเราใช้ในส่วนนี้ลงไปในการร้องเพลงแต่ว่าในท่อนที่แบบเป็นท่อนพีคท่อนแยกอะค่ะแล้วแต่ไม่รู้สึกว่าเหมือนคุณหุ้งพยายามไปเค้นให้มันออกจมูกเสียงเขาใหญ่ดีไหมใช้ได้ไหมน้ำหนักเสียงใหญ่ไปทุกอย่างแล้วค่ะดูแลใส่ปอดหนูจะใหญ่ไม่พอมันเลยต้องดันที่จมูกเดี๋ยววิธีเนี่ยเดี๋ยวให้ตีเล็กแนะนำดีกว่าตีเล็กตีเล็กแนะนำตีเล็กว่าไงตีเล็กเป็นเรื่องของการเรียนแบบเทคนิคครับครับคือเขาลองธนพรนี่แต่ก่อนอยู่สังกัดกับคุณด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ไหมทำงานด้วยกันครับก็คุณฮุ้งเนี่ยเขาร้องก๊อปปี้คุณปานเทคนิคบางอย่างมันใช้กับคนคนนึงแล้วมันก็จะออกมาผลแบบนึงเพราะฉะนั้นพอเรามาใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีอาจจะไม่เหมาะกับเราจริงๆสิ่งที่ทำมาถูกแล้วนะครับการ copy ก่อนเพื่อเรียนรู้เสร็จแล้วต้องมา apply ว่าแล้วยังไงมันถึงจะเป็นของเราเองตอนนี้คุณฮุ้งน่าจะฝึกหัดร้องแล้วก็คิดเองว่าตรงนี้ฉันอยากจะดีไซน์ออกแบบแบบนั้นแบบนี้จะสั้นจะยาวอะไรเป็นตัวเองได้แล้วเพราะผมเท่าที่ฟังดูคือเขาเป็นคนที่มีความสามารถถึงจุดแล้วถือว่าร้องดีแล้วแต่ว่าควรพัฒนาเทคนิคมากกว่านี้นะครับครบถ้วนครบถ้วนแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังคนสุดท้ายของภาษีเจริญตอนนี้กรรมการยังไม่ให้คะแนนลองร้องให้ครบก่อนนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับมาถึงช่วงลุ้นโชคกับกาแฟ Nature Gift แจกรางวัลรวมมูลค่า 1,149,000 บาทสำหรับสัปดาห์ที่แล้วรายการงดออกอากาศเรามาดูรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ได้รับทองคำมูลค่า 5,000 บาท10รางวัลครั้งที่10ผู้โชคดีทั้ง10ท่านปรากฏชื่อขึ้นหน้าจอขณะนี้แล้วครับแล้ววันนี้นะครับเป็นการแจกรางวัลใหญ่ซึ่งมีรางวัลต่างๆมากมายรวมทั้งรางวัลใหญ่รถยนต์นิสสันมาสต์1คันครับโกยมาแล้วครับผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์นิสสันมาสต์จากกาแฟเนเจอร์กิฟต์ได้แก่คุณวันเพ็ญป่าโมกกรุงเทพครับโอ้โหร่วมยินดีด้วยนะครับและแน่นอนครับในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับเราจะได้เห็นชมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับรถยนต์นิสสันมาสต์แน่นอนและนี่คือลุ้นโชคกับกาแฟเนเจอร์กิฟต์